ก็อยู่ด้วยความหวังมาตลอดเลยเราไม่มีเป้าหมายเลยเราไม่รู้ว่าเราจะได้กลับบ้านวันไหนเลยมันไม่เหมือนกับคดีที่เขารับสารภาพเขาก็จะตัดสินมาเขาจะรู้แล้วว่าตัดสินกี่ปีจะต้องอยู่กี่ปีจะได้กลับบ้านเมื่อไหร่แต่เราสู้คดีเราก็อยู่อย่างมีความหวังมันไม่ไหวไม่ได้มันเข้าไปแล้วเราก็ต้องอยู่ให้ไหวจริงๆมีอย่างหนึ่งที่ตั้งใจจะทำไว้ก็คือจะไปบวชก่อนก็ในส่วนของคดีความก็อยากจะอธิบายพอดีเห็นว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยในเรื่องจำนวนของโทษหรืออะไรหลายๆอย่างมันอาจจะยังไม่เคลียร์ถ้าจะให้อธิบายก็คือว่าในส่วนคดีเนี้ยที่ผมต่อสู้คดีมาในคดีนี้เขาฟ้องมาเป็น2ฐานความผิดก็คือเป็นความผิดฐานฟอกเงินนะครับแล้วก็สนับสนุนช่วยเหลือผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดซึ่งผมก็ให้การปฏิเสธขอสู้มาตลอดซึ่งศาลชั้นต้นก็พิพากษาให้ยกฟ้องในส่วนของสนับสนุนช่วยเหลือเกี่ยวกับยาเสพติดแต่ว่าแพ้ในส่วนของฟอกเงินก็ตัดสินมา8ปีที่ต้องไปอยู่ข้างในประมาณปี3เดือนปี4เดือนแล้วพอเราชนะเรื่องยาก็เลยประกันตัวเรื่องของฟอกเงินออกมาเพื่อที่จะมาสู้ต่อในชั้นอุทธรณ์แล้วอย่างนี้เราต้องมีการสู้อะไรอีกไหมคะคดีก็พอถ้าหลังจากชั้นต้นแล้วเราก็มาสู้อุทธรณ์ต่อเราก็ในสู้ในส่วนของฟอกเงินแต่ว่าพอสุดท้ายแล้วเนี่ยพอเราไปฟังคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ก็กลายเป็นว่าก็แพ้ในทั้ง2ฐานความผิดเลยที่ต้องกลับเข้าไปอยู่ข้างในเรือนจำใหม่ทีนี้เราก็เลยไม่ต้องสู้ต่อแล้วเพราะว่าเราอยู่ในเรือนจำครบแล้วถูกไหมคะถ้าในส่วนนี้ก็คือของศาลฎีกาที่เขายกฟ้องในเรื่องของคดียาเสพติดแต่ว่าในส่วนของฟอกเงินที่เขาพิพากษา3ปี4เดือนเนี่ยก็คือวันที่ผมอยู่ในเรือนจำทั้งหมดเนี่ยมันประมาณ4ปีกว่าแล้วซึ่งมันก็เกินกว่าที่ศาลเขาพิพากษามาแล้วเท่ากับตอนนี้ไม่มีอะไรติดตัวแล้วพ้นมลทินทุกอย่างในส่วนของคดีมันถือว่าสิ้นสุดแล้วมันจบแล้วคือเราติดของเรื่องฟอกเงินมาจนครบแล้วส่วนในเรื่องของคดียาก็ยกฟ้องตามที่ศาลเขาพิพากษาข้างในมันก็ค่อนข้างที่จะลำบากแย่แต่ว่าเราสู้คดีเราสู้อย่างมีความหวังนะเราก็สู้ตั้งแต่ชั้นต้นว่าเราอยากจะได้ประกันตัวเราจะต้องชนะคดีจนสุดท้ายเนี่ยมันก็ยืนยาวมาจนถึง3ศาลก็กินเวลาไปกว่า6ปีมันก็อยู่ด้วยความหวังมาตลอดเลยเราไม่มีเป้าหมายเลยเราไม่รู้ว่าเราจะได้กลับบ้านวันไหนเลยมันไม่เหมือนกับคดีที่เขารับสารภาพเขาก็จะตัดสินมาเขาจะรู้แล้วว่าตัดสินกี่ปีจะต้องอยู่กี่ปีจะได้กลับบ้านเมื่อไหร่แต่เราสู้คดีเราก็อยู่อย่างมีความหวังมันไม่ไหวไม่ได้มันเข้าไปแล้วเราก็ต้องอยู่ให้ไหวคือจริงๆแล้วการที่เข้าไปอยู่ข้างในเราก็พบว่าจริงๆความสุขอ่ะมันก็อยู่แค่รอบๆข้างตัวเราหาได้หมดเลยการที่เรามีที่นอนมีเตียงนอนมีโถส้วมมีชักโครกมีอาหารกินอุ่นๆร้อนๆน่ะทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นความสุขหมดเลยเพราะเวลาเราอยู่ข้างในอ่ะสิ่งเหล่านี้มันไม่มีอยู่แล้วเราก็ต้องไปใช้ชีวิตอยู่อย่างตามกฎระเบียบที่เขากำหนดอยู่กันเบียดแน่นๆหรืออะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆการที่เราอยู่ทุกวันเนี่ยจริงๆมันก็คือเป็นความสุขอยู่แล้วแต่เราอาจจะมองข้ามมันไปแล้วจริงๆมีอย่างหนึ่งที่ตั้งใจจะทำไว้ก็คือจะไปบวชก่อนใช่ครับก็ยังไม่ได้คิดว่าจะไปทำอะไรต่อก็คือเราไปอยู่ข้างในมันนานเราต้องใช้เวลาปรับตัวนิดนึงการกินการนอนกิจวัตรอะไรมันเปลี่ยนไปหมดเลยก็เลยแต่สิ่งหนึ่งที่ตั้งใจจะทำไว้คือเดี๋ยวก็จะไปบวชก่อนการที่เราอยู่ข้างในเราก็อาจจะตื่นประมาณตีห้า45นอน3 ทุ่มกินทุกอย่างมันเป็นเวลาหมดเลยมันฟิกเลยต้องเวลานี้ทำอะไรอาบน้ำเวลานี้กินข้าวเวลานั้นเวลานี้พอเราออกมาปุ๊บเราอยู่ข้างในมันนานอ่ะเราก็ต้องปรับตัวใหม่เลยความเป็นอยู่สภาพแวดล้อมก็อาจจะต้องใช้เวลานิดนึงตั้งใจจะบวชตั้งนานแล้วแต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้ไปบวชก็อยากจะบวชด้วยครั้งแรกเลยได้บอกคุณแม่หรือยังคะคุณแม่เขาก็อยากให้บวชนานแล้วครับเบื้องต้นเนี่ยขอให้ปรับตัวเข้าที่เข้าทางก่อนแล้วเดี๋ยวก็จะดูว่ามาไหลก็คืออยากจะให้มันเร็วๆนี้แล้วพอเสร็จแล้วก็จะได้เริ่มต้นก็ทำอะไรต่อธุรกิจอะไรก็ค่อยว่ากันไปจริงๆสิ่งที่เราถนัดอ่ะมันก็เป็นเรื่องรถใช่เพราะเราทั้งชีวิตอ่ะเราอุทิศให้กับมันทั้งแข่งรถซ่อมรถเรามีความเชี่ยวชาญในด้านนี้อยู่แล้วก็อาจจะไม่ได้ทิ้งส่วนนี้ไปแต่ถ้ามันมีอะไรเพิ่มเติมเราก็ค่อยดูตามกระแสทีว่าตอนนี้มันไปถึงไหนแล้วเราก็ต้องมาลองหาข้อมูลดูก่อน มันยาวนานต่อสู้คดีแต่สุดท้ายแล้วอ่ะมันออกมาอย่างนี้เราก็คุ้มกับที่เราลองจริงๆผมโอเคกับจุดนี้แล้วนะว่าเราได้หลุดพ้นจากคดีแล้วมันไม่ต้องมารอลุ้นว่าเอ้ยเราจะต้องกลับเข้าไปอยู่ข้างในไหมเราจะต้องไปขึ้นศาลไปสู้คดีคือในส่วนของคดีมันจบแล้วจริงๆผมก็มีความสุขกับในส่วนของนี้แหละว่าเราก็รอคอยวันนี้มานานขอบคุณสำหรับทุกๆคนที่คอยเป็นกำลังใจให้ครับบางคนเขาก็เอาใจช่วยลุ้นมากับเรามาตลอดเนี่ยระยะเวลากว่า6ปีมันค่อนข้างที่จะนานนะครับแต่ว่าวันนี้ก็ถือว่ามันก็จบแล้วมันไม่มีอีกแล้วมันก็สิ้นสุดแล้ว